มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Wisdom Agenda เปิดประเด็นร้อนจากคุ้มพลังแห่งปัญญานะครับวันนี้อยู่กับผมอัครพลทองธราดลครับประเด็นร้อนที่เราจะมาพูดคุยกันในสัปดาห์นี้แน่นอนครับเป็นสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนานะครับสัปดาห์วิสาขบูชาที่ผ่านพ้นกันมานั่นเองครับประเด็นใหญ่ของเราครับจะมาพูดถึงหลักแก่นธรรมณปัจจุบันนี้นะครับที่เราจะยึดเหนี่ยวยึดใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้อย่างไรบ้างท่ามกลางข่าวสารที่มีมากมายทั่วโลกรวมถึงข่าวสารที่มีทั้งด้านที่ดีและด้านไม่ดีแต่ด้านไม่ดีเราจะมากกว่าณปัจจุบันเราจะมองภายนอกแล้วมองภายในในใจของเราอย่างไรกันบ้างติดตามมาได้เลยครับการเข้าวัดทำบุญในโอกาสสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่เพียงแต่เป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสแต่ยังเป็นการทบทวนหลักธรรมคำสอนและการปฏิบัติของตนเองและการเปลี่ยนแปลงของวิถีทางศาสนาในสังคมหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือศาสนาพุทธในบ้านเราในปัจจุบันนั้นมีความน่าเลื่อมใสศรัทธาหรือมีพัฒนาการของการทำบุญและปฏิบัติธรรมอย่างไรทั้งนอกจากการบิณฑบาตแล้วในแต่ละวันพระยังต้องรับกิจนิมนต์จากญาติโยมเพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นการทำบุญบ้านงานวันเกิดงานมงคลสมรสงานเปิดกิจการใหม่และงานสวดพระอภิธรรมศพซึ่งตามประเพณีไทยจะต้องเชิญพระไปทำพิธีกรรมรายงานจากเว็บไซต์ไทยพรับบิก้าพบว่าเจ้าภาพจะถวายปัจจัยใส่ซองตั้งแต่100ถึง 1,000 บาทหรือมากกว่านั้นก็มียิ่งพระรูปใดมีสมณศักดิ์ก็จะมากขึ้นตามตำแหน่งแต่การออกกิจนิมนต์เช่นนี้ใช่ว่าพระรูปใดก็ไปได้เพราะทางวัดกำหนดเงื่อนไขเช่นต้องเป็นพระที่มีความประพฤติดีในระดับหนึ่งออกบิณฑบาตเป็นประจำทุกเช้าไม่ขาดท่องบทสวดมนต์ได้คล่องเสียงดังฟังชัดเป็นต้นทั้งนี้พระที่ได้รับการคัดเลือกจากทางวัดให้รับกิจนิมนต์นั้นจะรับงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 งานเป็นอย่างต่ำปัจจัยที่ได้รับแต่ละงานไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฐานะของเจ้าภาพแต่ละงานด้วยนอกจากนี้มีกิจในการรับสังฆทานโดยเฉลี่ยแล้วใน1เดือนพระจะได้รับปัจจัยจากการรับกิจนิมนต์ตกอยู่ที่ขั้นต่ำเดือนละประมาณ 2,800 ถึง 14,000 บาทหากนำปัจจัยที่พระ1รูปได้จากการบิณฑบาตและรับกิจนิมนต์เมื่อนำมารวมกันจะมีปัจจัยเฉลี่ยขั้นต่ำเดือนละประมาณ 5,400 บาทถึง 21,800 บาทนอกจากนี้สำหรับพระสังฆาธิการพระราชาคณะผู้ทรงสมณศักดิ์และมหาเปลี่ยนยังมีเงินนิตยพัตรหรือเงินอุดหนุนค่าตอบแทนที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้ในทุกเดือนโดยรายได้จะเรียงตามลำดับชั้นยศอีกด้วยวิถีสังคมเมืองแม้แต่พระในฐานะนักบวชเองก็ไม่เว้นต้องปรับให้เข้ากับชีวิตแบบสังคมเมืองไม่ว่าจะเป็นการบิณฑบาตที่ไม่สามารถปฏิเสธศรัทธาของญาติโยมได้จึงต้องรับของบิณฑบาตมาเป็นจำนวนมากแล้วต้องจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งที่วัดที่อยู่อาศัยต้องเปลี่ยนจากกุฏิแบบบ้านเป็นหลังๆไปเป็นกุฏิแบบห้องเช่าเพื่อประหยัดเนื้อที่ใช้สอยขณะเดียวกันรูปแบบการเทศนาสอนธรรมะที่พระยุคนี้ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับจริตของคารวาสทำให้พระสงฆ์ต้องติดตามข่าวสารผ่านทั้งวิทยุโทรทัศน์ตลอดจนสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อตามให้ทันกระแสว่ามีเรื่องราวใดบ้างที่ญาติโยมสนใจ
จะได้นำมาประยุกต์สอดแทรกแง่คิดคติธรรมเข้าไปได้ดังที่ได้เห็นจนชินตาที่พระบางรูปมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนราคาสูงเพื่อใช้งานให้เข้ากับยุคสมัยการรับฟังธรรมะผ่านไลน์ YouTube ตลอดจนพระและเนนไม่น้อยเลยอาศัยการได้บวชเป็นหนทางศึกษาเล่าเรียนวิชาการต่างๆตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงเพราะฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนักซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เงินชำระทั้งสิ้นสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ต้องทบทวนหรือไม่ล้วนเป็นการหาคำตอบที่น่าติดตามเพราะเมื่อพุทธศาสนามีหัวใจของการรู้แก่นแท้ของทุกข์แต่ในเมื่อเรายังติดอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์ไม่สามารถละได้ซึ่งวัตถุนิยมต่างๆการเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาจะทำอย่างไรหรือนั่นคือที่มาของความวุ่นวายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในสังคมนี้กลับเข้าสู่ Wisdom Agenda กันต่อนะครับช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมออกนอกสถานที่ไปบ้างครับไปที่วัดสุทัศน์เทวรารามนะครับไปสัมภาษณ์ไปสนทนาธรรมกับพระมหาพงษ์นรินทร์ถิตวังโสครับท่านถือว่าเป็นพระนักพัฒนาทำงานด้านเยาวชนแล้วก็ชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับลงพื้นที่หลากหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดกันด้วยนะครับไปช่วยการพัฒนาท่านเองก็มาสะท้อนเรื่องของศาสนาในยุคปัจจุบันครับรวมถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาณปีนี้แต่ละปีที่ครบรอบแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ามาดูแล้ววันสำคัญดังกล่าวจะนำมาปรับใช้ณความคิดณสถานการณ์ปัจจุบันได้หรือไม่ติดตามมาเลยครับนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรต้องวันนี้ต้องขออนุญาตขอความรู้พระอาจารย์ยินดีด้านธรรมะกับโลกณปัจจุบันกันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันดีวันวิสาขบูชาซึ่งหลายๆคนก็จะรู้เพียงแค่ว่าวันหยุดวันนึงของวันศุกร์และเสาร์อาทิตย์ก็หยุดยาวอีกแล้วสำหรับปีนี้เนื้อแท้แก่นแท้ของวิสาขบูชาต้องกราบเรียนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับเจริญพรคือถ้าแก่นแท้เลยเนี่ยเป็นวันที่เราระลึกนึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยเริ่มต้นเลยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย3ประการที่คล้องกันในวันเดียวกันนะแต่ว่าคนละปีนั่นก็คือเหตุการณ์การประสูติก็คือการเกิดนะการตรัสรู้ก็คือการเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การปรินิพพานนั่นคือการสละทิ้งไว้ซึ่งสังขารร่างกายหรือเราเรียกว่าขันเนี่ยไว้กับโลกแล้วท่านก็นิพพานนั่นคือไม่กลับมาเกิดอีกนะปรินิพพานก็แปลว่าดับรอบนะงั้นเหตุการณ์ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเกิดนะแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็ตายเนี่ยนะครับเกิดสอดคล้องกันอยู่ในวันเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องต้นใช่ไหมครับนี่คือแก่นความสำคัญครับพระอาจารย์ครับนอกจากวันวิสาขบูชาจะทราบกันแล้วคือวันที่พระพุทธเจ้าประสูติสรุปปรินิพพานแล้วเนี่ยนะครับแก่นธรรมเนื้อแท้ของสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเนาะเพราะเรามักจะท่องจำว่าอ้อวันนี้คือวันอย่างเงี้ยประสูติสรุปปรินิพพานแต่ว่าพอเรามองไปที่สาระของการประสูติเนี่ยเราจะพบว่าเหตุการณ์ตอนที่เจ้าชายน้อยพระองค์น้อยเจ้าชายสิทธัตถะประสูติเนี่ยมีเหตุการณ์พุทธวัตรที่น่าสนใจคือเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อยกไว้แต่ว่าเป็นเรื่องที่มีบันทึกไว้ตามหลักฐานที่เรารับรู้กันก็คือว่าตอนที่ท่านประสูติออกมาเนี่ยท่านก็พระดำเนินไป79แล้วก็มีการประกาศเรียกอาสภิวาจาว่าเราจะเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนะแล้วก็ถ้าเราเคยเห็นเขาเรียกว่าพระพุทธรูปปางเบบี้บุตรดานะปางประสูติเนี่ยเป็นเจ้าชายพระองค์น้อยแล้วก็ชูนิ้วข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่าเราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเนี่ยถ้าเราเอาตรงนี้มาคล้ายๆเหมือนเป็นไอดอลนะทุกคนเนี่ยกว่าจะหาเป้าหมายตัวเองได้เนี่ยใช้เวลานานเนาะใช่ฮะเดี๋ยวเราเด็กไทยนะบางคนเนี่ยบอกว่าเรียนมัธยมแล้วยังหาไม่เจอนะจนกระทั่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วบางทีไปค้นพบตัวเองตอนจะจบก็มีครับทำให้เสียเวลาไปเยอะโดยเฉพาะความน่าเป็นห่วงคือช่วงวัยรุ่นเนี่ยเวลาหาเป้าหมายชีวิตไม่เจอเนี่ยมันจะมีกับดักของอบายมุขของสิ่งยั่วยุทั้งหลายทำให้เลี้ยวหลงไปข้างทางแล้วก็เสียผู้เสียคนอันนี้เยอะมากเลยงั้นถ้าเราถอดรหัสตรงนี้ในวัยตั้งแต่ประสูติขึ้นมาเลยจนเป็นวัยเด็กวัยรุ่นเนี่ยพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างว่าท่านหาเป้าหมายชีวิตเลยตั้งแต่วันแรกของการเกิดเลย
พอพระดำเนิน79ปุ๊บประกาศเลยนะฮะประกาศเป้าหมายชัดเจนเป็นถ้าเราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านคือแบบเป็นคนดีที่1ของโลกเนี้ยครับเด็กๆไทยทุกวันนี้เรามีความดีเป็นก็ได้เป็นค่านิยมครับถ้าคนสมัยก่อนเรียกว่าฝ่ายดีเวลาเด็กเรามีความใฝ่ดีเนี่ยมันจะไปที่ชั่วยากขึ้นใช่ไหมแล้วการใฝ่ดีอย่างนี้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นพุทธเจ้าด้วยก็เป็นเพียงแค่เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์มีเป้าหมายแล้วว่าพระองค์จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่ประกาศว่าเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกคือมีเป้าหมายแล้วว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองงั้นเนี่ยย้อนกลับมาสิว่าทำยังไงให้เด็กของเราได้ค้นพบเป้าหมายในการดำเนินชีวิตให้ไวที่สุดนะให้มีความดีเป็นค่านิยมในการดำเนินชีวิตให้ใฝ่ดีถ้าอย่างเงี้ยชีวิตเขาจะมีเข็มทิศที่ชัดเจนแม้มันจะมีอะไรยั่วยุระหว่างทางเนี่ยแต่ว่าเข็มทิศนั้นแรงกว่าเป้าหมายมันชัดกว่าสิ่งที่ยั่วยุมาเพียงแค่แวบเดียวไม่สามารถทำให้เขาเลี้ยวเป๋ออกไปจากเส้นทางที่เขาวางไว้ได้นั้นสิ่งเหล่านี้พ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ต้องช่วยกันสังคมต้องช่วยกันที่จะทำให้เด็กของเราได้ค้นพบเป้าหมายของชีวิตพระอาจารย์เคยไปดูงานที่องค์กรพุทธศิริจี้ที่ไต้หวันเขาจะมีโรงเรียนที่ต้องร่วมมือกันตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมให้เด็กเนี่ยค่อยๆ คลี่ตัวเองออกมาว่าอยากเป็นอะไรครับนะบนบริบทของความดีงามเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าเขาต้องค้นพบให้ได้ว่าชีวิตเขาอยากจะเป็นอะไรครับนะแล้วมันจะเปลี่ยนนะแล้วเขาจะให้เด็กเนี่ยวาดรูปไว้ตั้งแต่อนุบาล1 2 3ประถมอะไรเงี้ยแล้วมันจะมาชัดจริงๆเนี่ยตอนมัธยมต้นครับนะถ้ามัธยมต้นเด็กของเราทุกคนสามารถค้นพบตัวเองแล้วมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเนี่ยมันจะกำหนดเส้นทางเรียนได้เลยว่าหลังจากนั้นจะเป็นสายอาชีพสายสามัญนะหรือว่าสายทหารตำรวจพยาบาลหรืออะไรที่เขาจะมุ่งไปสู่จุดนั้นนะแล้วเขาก็จะเป๋ไปกับสิ่งยั่วยุได้น้อยลงแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่มันก็จะมีปัญหาไม่จบนะแล้วก็ไม่ค่อยใฝ่ดีเหมือนก่อนด้วยนะส่วนใหญ่ก็พูดเป็นคำช้องคล้องจองว่าใฝ่ต่ำทำชั่วมั่วเพศเสพยาเสพติดนะครับจะไปทางนั้นเพราะใฝ่ไปทางนั้นแล้วปุ๊บก็จะเรียกว่าไปทางดียากนี่เหตุการณ์ตัดสรู้เหตุการณ์ตัดสรู้เนี่ยถ้าเราถอดรหัสออกมาสู่สามัญชนคนธรรมดาเราก็จะพบว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ยังมีอุปสรรคมีขวากหนามและที่สำคัญที่สุดคืออุปสรรคขวากหนามที่เกิดมาจากภายในอันการชนะมารที่แท้เนี่ยคือการเอาชนะกิเลสหรืออุปสรรคจากภายในเราเองใช่ไหมฮะความกลัวความละโมบอะไรมากเกินไปความเห็นแก่ตัวหลงเนี่ยนะฮะหรือบางทีความท้อแท้ท้อแท้ความอะไรอ่ะเรียกว่าเบื่อใจเบื่อชีวิตแล้วครับอาจารย์ครับบางทีไม่อยากอยู่แล้วเป็นหนี้ 60,000 ไม่เอาแล้วไม่ฆ่าตัวตายดีกว่าอย่างเงี้ยรวมๆก็คือกิเลสนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นคำพูดอะไรที่ทำให้รู้ว่ามันเป็นอุปสรรคที่เกิดจากภายในของเราครับใช่ไหมงั้นตอนเหตุการณ์พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยเหตุการณ์ก็คือว่าเราก็มักจะเรียนเขาเรียกว่าเป็นปุคละทิสถานใช่ไหมฮะมีตอนที่พระเจ้าประทับนั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์กำลังที่จะเข้าสู่การบำเพ็ญเพียรเพื่อจะตรัสรู้เนี่ยปรากฏว่าก็มีมารมาขัดนะฮะเราก็อาจจะเห็นภาพในการ์ตูนพุทธวัตรโอ้โหจะมีพญามารมีสงครามมีความน่าเกลียดน่ากลัวอะไรทำอะไรไม่ได้นะฮะแต่ว่าคนดีๆเนี่ยจะมีจุดอ่อนยังไงครับอาจารย์ครับคนดีๆเนี่ยถ้าใครมากล่าวหาว่าเขาไม่ดีเนี่ยเขาจะเสียสมาธิได้ง่ายงั้นพญามารก็งัดมุกนี้มาเลยบอกว่าบัลลังก์ที่พระองค์นั่งอยู่เนี่ยเป็นบัลลังก์ของเราท่านมาเอาของเราไปได้ไงครับก็กล่าวหาคนก็กล่าวว่าวิธีนี้แหละจะทำลายคนดีๆเพราะคนดีๆเนี่ยเวลาถูกกล่าวหาเรื่องไม่ดีเนี่ยจะเสียสมาธิได้ง่ายที่สุดก็จะต้องพูดแก้ต่างต่างๆออกมามากมายจะมาเสียงดังจะมาโหดร้ายเลยก็เฉยๆมีสมาธิได้แต่ว่าพอกล่าวหาว่าไปขโมยที่นั่งเข้ามาเนี่ยก็คิดว่ากะว่าจะทำลายสมาธิได้ใช่ไหมฮะแล้วเหตุการณ์ก็ต้องมีพยานเพราะว่าองค์ก็บอกว่าที่นั่งเนี่ยหรืออาสนะเนี่ยก็คือมาจากการบำเพ็ญบารมีของพระองค์ก็มีพยานก็คือพระแม่ธรณีก็บอกว่าในอดีตที่พระองค์บำเพ็ญเพียรมาเนี่ยสมมติว่าทำบุญไปก็มีกวดน้ำใช่ไหมฮะเฉพาะที่กวดนะที่ไม่ได้กวดก็แล้วไปนะเฉพาะที่กวดน้ำเนี่ยจากการทำทานทั้งหมดน่ะน้ำเนี่ยจะเป็นพยานก็บีบมวยผมออกมาเป็นน้ำเท่าที่เห็นปรากฏว่าน้ำนี่ก็ท่วมทับมารหายไปเลยใช่ไหมฮะครับนั่นคือละครคือตัวละครใช่ไหมฮะจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่เรายกไว้มีสิทธิ์ที่จะคิดเห็นต่างกันได้แต่ว่าถ้าเกิดพระอาจารย์จะถอดรหัสครับถอดรหัสว่าถ้าพระทัยของพระองค์ประดุจแผ่นดินแม่ธรณีใช่ไหมฮะพระทัยของพระองค์เนี่ยประดุจแผ่นดินจึงเอาชนะมารได้หมายความว่าอะไรฮะแผ่นดินเนี่ยมันจะเอาน้ำเสียลดลงไปน้ำดีลดลงไปมันบ่นไหมมันสะเทือนอะไรไหมฮะ
แผ่นดินก็ยังคงเป็นแผ่นดินพร้อมจะรองรับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีครับนั้นดาวมหาฤทัยของพระองค์มั่นคงประดุจแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าคุณจะมายั่วยุมายั่วปลุกเราอย่างไรก็แล้วแต่ไม่สามารถทำให้สะเทือนได้เห็นไหมครับการที่บีบน้ำออกมาเห็นไหมโอ้โหมีเพลิงสงครามมีอะไรไปหมดเลยใช่ไหมน่าเกลียดน่ากลัวแต่ว่าพอมีน้ำมาน้ำก็มาท่วมกองทัพมารทั้งหลายใช่ไหมถ้าเราตีความว่าน้ำคือความเยือกเย็นของพระฤทัยความเย็นก็ย่อมดับสิ่งที่ลุ่มร้อนเร่าร้อนได้นะงั้นถ้าเราตีความอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนย่อมมีอุปสรรคทั้งภายนอกและภายในอุปสรรคภายนอกถ้าเราตั้งหลักดีเราก็พอจะรับมือได้ครับแต่ที่แท้จริงแล้วมันมักจะมีเรียกว่ามีเอฟเฟคนะอุปสรรคภายนอกเนี่ยมันมาเอฟเฟคอุปสรรคภายในครับนะแล้วทำให้ภายในของเราเนี่ยมันตั้งหลักไม่ได้ต่างหากอันถ้าเกิดว่าเราถอดรหัสนี้มาเราลองตั้งหลักตั้งใจให้มั่นคงประดุจแผ่นดินครับเยือกเย็นประดุจสายน้ำเมื่อนั้นเราจะรองรับปัญหาทุกอย่างครับก็ทำให้พระองค์ท่านตรัสรู้เดินขึ้นมามาถึงปรินิพพานบ้างครับหลายคนประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเนี่ยของกูอันนั้นก็ของกูอันนี้ของกูยึดไม่หมดเลยพอจะตายเข้าจริงๆปุ๊บจิตใจไม่ได้สงบเย็นนะมันก็เป็นความกังวลเป็นความห่วงเป็นความยึดของกูของกูทั้งหลายเห็นไหมแต่พระองค์นั้นเป็นแบบอย่างนะแม้ทั้งว่าห่วงไหมนะความยิ่งใหญ่ของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์อยู่นานเนี่ยลาภสักการะย่อมมีมากกษัตริย์หลายๆแคว้นก็จะต้องพยายามที่จะอุปถัมภ์บำรุงใช่ไหมมีคนยกย่องมากมายใช่ไหมแล้วก็ศาสนาของพระองค์ก็ได้รับความนิยมศาสนาอื่นใกล้เคียงกันเนี่ยโอ้โหก็มีผลประโยชน์มากพอศาสดาตายปุ๊บเนี่ยแย่งอำนาจกันแย่งความเป็นผู้สืบต่อนะแต่ในขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นห่วงเลยท่านให้การศึกษากับคณะบุคลากรก็คือพระสงฆ์นะเพื่อให้เข้าใจกำจัดกิเลสให้ได้แท้จริงก็จะไม่มีปัญหาระหองระแหงในขณะเดียวกันการดำรงต่อของพระศาสนาเป็นหน้าที่ของสาวกท่านก็แค่สอนให้สาวกมีศักยภาพท่านสาวกเนี่ยก็เรียนรู้ที่จะการทำสังฆายนาจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัย คือเปลี่ยนจากการยึดที่ตัวบุคคลถ้าพระองค์บอกว่าไม่ได้แล้วโอ้โหอำนาจมากก็พยายามจะหาทายาทสืบต่อถ้าฉันอยู่ต่อไม่ได้ก็ต้องหาทายาทสืบต่อเป็นทายาทอะไรไปเรื่อยๆนะฮะอำนาจมันก็จะไปอยู่ที่บุคคลก็ยื้อแย่งไม่สิ้นสุดแต่ว่าพระปัญญาระดับพระพุทธองค์ก็ทรงมองเห็นว่าถ้าปล่อยให้ไปยึดโยงอยู่ที่บุคคลเนี่ยไม่ยั่งยืนนั้นยกระดับมาสู่หลักการดีกว่างั้นพระธรรมวินัยเนี่ยจึงกลายเป็นศาสดาใช่ไหมแล้วพระองค์ก็ไม่เอาอะไรไปเลยแม้แต่ร่างกายสังขารของพระองค์ไม่ติดยึดใดๆทั้งสิ้นงั้นการตายจากไปที่แท้จริงคือการตายก่อนตายแม้ยังทรงพระชนอยู่ท่านก็ไม่ติดยึดในลาภสักการะชื่อเสียงอำนาจหรือสิ่งที่ใครๆยกย่องหรือเอามาประเคนถวายท่านเลยใช่ไหมงั้นท่านตายเสียตั้งแต่ก่อนตายแล้วจริงๆถ้าพูดในแง่นี้ท่านตายแต่วันตรัสรู้ด้วยงั้นจริงๆว่าวันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยทั้งเกิดและตายพร้อมกันเกิดคือการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายก็คือการมีตัวตนการเข้าไปยึดติดตัวตนทั้งหลายนั้นตายจากไปกิเลสทั้งหลายตายจากไปพระองค์มีอยู่ก็เหมือนไม่มีการที่พระองค์ไม่มีตัวตนแต่ว่ายังดำรงธาตุขันธ์ที่เป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติและทำหน้าที่ประโยชน์สูงสุดเพื่อพระหูชนเป็นอันมากเนี่ยพระองค์ก็ทำโดยที่ไม่ต้องมายึดที่ตัวพระองค์เลยไม่ต้องปรารถนาอะไรตอบแทนคืนมาที่พระองค์เลยนะงั้นท่านตายจะแก่เสียตั้งแต่ก่อนตายแล้วงั้นถ้าเกิดคนก็ตามทำงานย่อมหวังความประสบความสำเร็จหวังความก้าวหน้าหวังยศตำแหน่งเป็นธรรมดาของโลกแต่ให้ดูเหตุการณ์ปรินิพพานของพระองค์หรือแม้แต่ตั้งแต่การตรัสรู้แล้วคือพระองค์ตายเสียตั้งแต่ก่อนตายจริงแล้วนะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเบียดเบียนหรือไปเห็นแก่ตัวกันมากแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมหรือคนรอบข้างเพราะความเห็นแก่ตัวความติดยึดในลาภยศสกาละอำนาจใช่ไหมฮะแม้แต่วงการพระสงฆ์เองก็มีปัญหาทำนองนี้อันถ้าเรานะยึดตามรอยถอดรหัสคุณค่าแท้นะเหตุการณ์นี้ของพระองค์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เตือนใจเราได้อย่างดียิ่งนะมีเป้าหมายชีวิตที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตประสบความสำเร็จเอาชนะอุปสรรคที่แท้จริงให้ได้โดยเฉพาะอุปสรรคจากภายในเมื่อประสบความสำเร็จแล้วอย่าไปยึดติดอะไรมากนะละวางตัวตนเป็นแบบอย่างของบุคคลที่แม้สูงสุดแต่ก็ธรรมดาสามัญได้ครับ
ครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเป็นบทสัมภาษณ์นะครับที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมแบบง่ายๆกับคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้ผ่านวันสำคัญแบบนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามาพูดคุยมองศาสนาในโลกของเรากันบ้างครับณปัจจุบันมีคนคิดเห็นต่างกันมากมายแต่เราจะปรับแก้หรือว่าใช้วิธีการดังกล่าวนั้นในการที่จะมาดูแลจิตใจของเราอย่างไรบ้างติดตามมาได้ช่วงหน้าครับกลับมาสู่ Wisdom Agenda กันต่อนะครับช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราครับเนื่องในวันสำคัญแบบนี้แล้วก็รวมถึงศาสนาอื่นๆด้วยนะครับว่ามีความสำคัญกับตัวเราอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะคนที่อาจจะเห็นภาพข่าวภาพณปัจจุบันว่าศาสนามีปัญหากันอยู่คนนั้นคนนี้พระไปเสพยาเสพติดเสพยาบ้ากันเราควรจะมองเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างแล้วก็มองใจเราเองอย่างไรกันบ้างเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์แม่ไก่นะครับอาจารย์สรรสนีศรีตะปันครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะแม่ไก่เรียกชื่อว่าอะไรนะคะคุณอะไรครับผมอัครพลครับอาจารย์ครับคุณอัครพลนะคะครับอาจารย์ครับจะคุยกันเรื่องของศาสนาณปัจจุบันกันหน่อยนะครับสังคมที่มีความวุ่นวายมีความเร็วนะครับโลกโซเชียลตอนนี้สังคม 4G กันแล้วศาสนาจะมีการเข้าไปช่วยดูแลจิตใจกอบความรวดเร็วของจิตใจกอบความรวดเร็วของโลกเนี้ยเราจะใช้ศาสนาอย่างไรได้บ้างครับอาจารย์ครับค่ะนะคะข้อแรกก็คือว่าเราจะต้องไม่บอกว่าศาสนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าเราบอกศาสนาวุ่นวายศาสนามันโลกมันหมุนรวดเร็วศาสนาเข้าไปช่วยไม่ได้อะไรคืออันนี้ประเด็นเนี้ยเราจะไม่พูดถึงครับเราจะพูดถึงจากตัวเราออกไปเพราะว่าถ้าเราชี้ว่าศาสนาเป็นอย่างนี้เราจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยถ้าเราชี้ว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะแก้ไขตัวเราเองได้ ครับ คือไม่ไปแก้ไขอย่างอื่นแต่แก้ไขตัวเราเองที่ตัวเราเองนะคะขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าไม่ว่าโลกจะหมุนเร็วแค่ไหนไม่ว่าศาสนาจะเป็นอย่างไรวิถีชีวิตคนจะเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องกลับมาดูที่ตัวเองว่าศาสนามีอยู่ในวิถีชีวิตของเราหรือเปล่าครับนะคะอันนั้นสำคัญถ้าไม่มีทำอย่างไรจึงจะมีถ้ามีอยู่แล้วทำอย่างไรจึงจะมีมากขึ้นครับนะคะแล้วก็ถ้ามีมากขึ้นแล้วทำอย่างไรจึงจะเห็นว่าอ๋อนี่ยิ่งมีมากยิ่งเห็นผลชัดเจนครับนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์ก็ว่าได้ว่าอ๋อมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับนะคะครับประเด็นอาจารย์แม่ไก่ครับที่เราจะมาคุยกันอาจารย์ได้เกริ่นไปแล้วว่าอ่ะถ้าไม่มีศาสนาในใจในความรู้สึกในความนึกคิดเราต้องทำยังไงให้มันมีได้ครับอาจารย์ครับค่ะนะคะอันนี้เรายอมรับกันทุกคนนะคะว่าไม่มีศาสนาอยู่ยากแล้วถูกไหมคะศาสนานี่หมายความว่าศาสนาอะไรก็ตามนะคะครับเราจะไม่พูดถึงแค่พุทธเท่านั้นที่ถามว่าทำไมไม่มีแล้วอยู่ยากก็เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเวลาชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปทุกวันเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวที่จะบอกว่าอ๋อเมื่อมันเหมือนเป้าหมายนะคะในชีวิตที่ว่าเมื่อทำอย่างนี้เรารู้ว่าอ๋ออย่างนี้ทำแล้วเป็นบวกอย่างนี้ทำแล้วเป็นลบครับทีนี้ในทุกๆศาสนาเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวของเขาอยู่แล้วไม่ต้องนำมาเปรียบเทียบกันก็จะทราบว่าทุกศาสนานั้นจะทำให้คนเนี่ยดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าไม่มีเอาอย่างนี้ดีกว่าดีขึ้นกว่าไม่มีครับเหมือนกับว่าศาสนาเป็นภูมิต้านทานของชีวิตนะคะภูมิต้านทานชีวิตไม่มีได้ไหมไม่มีก็อาจจะอยู่ได้แต่ถ้ามีแล้วดีไหมมีแล้วดีกว่าเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเข้าได้ยากอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ถามว่าแล้วมันจะทำยังไงที่มันจะมีภูมิต้านทานของชีวิตที่เข้ามาได้ทีนี้จะต้องพูดแล้วล่ะว่าพูดในศาสนาที่เราชำนาญกันเช่นถ้าเป็นอาจารย์แม่ไก่ก็จะชำนาญในเรื่องของการพูดเรื่องพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็มีแล้วตอนนี้ก็ยังมีแล้วก็คงจะมีอยู่ไปเรื่อยๆการที่ถามว่าจะนำพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามามีอยู่ในชีวิตได้อย่างไรเนี่ยเราต้องรู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วครับอยู่แล้วนะคะครับอยู่ยังไงคุณลองคิดดูนะคะว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งที่คุณมีชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยคุณต้องมีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วที่จะเห็นว่าอะไรอ้ออันนี้มันถูกอันนี้มันผิดอ้ออันนี้ถ้าทำแล้วมันจะออฟไซด์ล้ำหน้าไปเบียดเบียนคนอื่นอ้อถ้าทำแล้วอันนี้จะเบียดเบียนตัวเองสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วครับนะคะไม่ต้องยกตัวอย่างเราก็ต้องรู้อยู่แล้วมันมีแล้วบางท่านก็บอกว่าไม่จริงหรอกฉันไม่เห็นว่ามันจะต้องมีอยู่แล้วเลยอย่างนั้นไม่เคยถามเลยว่า
คุณเคยโกรธไหมทุกคนเคยโกรธวันหนึ่ง24ชั่วโมงคุณต้องโกรธถูกไหมคะคุณก็รู้อยู่แล้วโกรธดีไหมคะไม่โกรธไม่ดีอาจารย์แม่ไก่แล้วทำไมคุณรู้ล่ะคะว่าโกรธมันไม่ดีก็เพราะว่าเวลาโกรธแล้วเนี่ยโอ้โหมันทำอะไรออกไปไม่รู้สึกตัวเลยล่ะค่ะแล้วหนูก็มานั่งเสียใจทีหลังนั่นน่ะคุณมีอยู่แล้วครับถูกไหมคะคุณมีภูมิต้านทานอันนี้อยู่แล้วในชีวิตที่จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอยู่แต่คุณก็จะไม่ทำไปทางนั้นที่มันคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะถูกครับหรือไม่ถ้าถามคุณว่าวันนึงเนี่ยคุณมีอายไหมละอายมีไหมครับมีค่ะใช่มีเมื่อไหร่เอ้าก็ลองดูสิคุณจะเดินออกไปนอกถนนโดยที่คุณไม่ใส่เสื้อผ้าเลยไหมข้อที่หนึ่งนั่นละอายถูกไหมคะสองหรือคุณจะโอ้ยนึกอยากจะหยิบของของใครคุณก็ไปหยิบอย่างนี้ละอายไหมละอายต่อบาปไหมก็ละอายคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วจริงๆอยู่ในวิถีชีวิตอยู่แล้วแต่คนเรามักจะคิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ศาสนาแต่สำหรับไม่ไกลแล้วอาจารย์ไม่ได้คิดว่านี่คือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในชีวิตครับเป็นธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรานะครับอาจารย์แม่ไก่ใช่ไหมครับมันเป็นธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องราวของการที่ว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าถ้าไม่มีเขาเราจะเหนื่อยมากเลยในกรณีอีกใช่ไหมคะนี่ยังไม่ได้พูดไปถึงเรื่องของต้องมีการครองสติอยู่ตลอดเวลาหรืออะไรเอาง่ายๆขั้นพื้นฐานง่ายๆเลยใช่ไหมคะครับหรือถ้าในคนที่อยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเนี่ยเกลียดกันจังเลยทำไมไม่ถูกกันเลยเห็นหน้าแล้วก็ไม่ชอบมากเลยคนนี้ใช่ไหมชอบมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยบอกตัวเองว่าที่จริงกับคนนี้นะเราอาจจะมองว่าทำไมไม่ชอบแม่เลยแต่ว่าถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งแล้วเขามีอะไรดีล่ะครับแล้วเขามองในสิ่งที่เขามีดีถูกไหมคะไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็เว้นไปซะมันก็จะทำให้เราอยู่กันง่ายขึ้นสบายขึ้นครับเราเคารพในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเราก็จะอยู่กันง่ายขึ้นครับนั่นต่างหากที่คนเราอ่ะมักจะไม่เชื่อว่าศาสนาเนี่ยคือธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วรอบๆตัวเราครับนะคะตรงนั้นต่างหากที่เรามองไม่เห็นไม่เคยใช้คำหนึ่งที่เขียนไว้ในหนังสือบอกว่าธรรมชาติเป็นครูผู้สอนทุกสิ่งกับเราเลยแต่เราอ่ะคร้านที่จะเห็นคร้านที่จะฟังเหมือนกับว่าบอกอยู่แล้วทุกวันใบไม้ก็ร่วงทุกวันแดดก็เดี๋ยวก็ร้อนทุกวันอ่ะก็น่าร้อนถูกไหมคะครับใช่ไหมคะหรือไม่ก็ธรรมชาติเดี๋ยวลมพัดมาอ่ะเดี๋ยวลมหยุดอ่ะตอนนี้ร้อนเกินไปอ่ะตอนนี้หนาวเกินไปเช่นนี้เนี่ยธรรมชาติก็สอนเราอยู่แล้วตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่ได้ฟังนั่นเองครับครับเบื่อที่จะฟังครับครับอาจารย์พูดถึงธรรมชาติแล้วแต่มีธรรมชาติของคนก็คิดไปได้เหมือนกันตอนนี้โลกออนไลน์โลกโซเชียลก็เห็นพระไปเสพยาเจ้าอาวาสยันพระลูกวัดพาคนมาขายยาบ้ามีข่าวพระสงฆ์วงการสงฆ์ตอนนี้เองก็เลยทำให้คนเสื่อมศรัทธาได้เหมือนกันหรือเปล่าไปนี่อันนี้คือเราคิดไม่ถูกต้องหรือเปล่าครับเราเอาภายนอกมาเป็นตัวตั้งใช่ไหมฮะค่ะตัวแม่แต่เองเนี่ยนะคะอาจารย์แม่แต่เป็นคนที่เป็นวิทยาศาสตร์มากแล้วก็สมัยที่ออกเดินทางรอบโลกกับรายการโทรทัศน์นะคะรายการโทรทัศน์เนี่ยอยากจะไปที่ไหนแล้วก็กางกันที่ปักธงเราก็ได้ไปในที่ที่นั้นเพราะว่าเราคิดว่าการออกเดินทางไปเห็นสิ่งต่างในโลกนี้จะทำให้เราฉลาดขึ้นแต่กลายเป็นว่าอาจารย์แม่แต่เดินทางรอบโลกหมดเลยยิ่งเห็นยิ่งโง่ยิ่งเห็นที่โง่ก็ถามว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราหรือธรรมชาติเนี่ยมันยังมีคำตอบของมันที่เดินทางอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็ไม่เห็นทำไมถึงไม่เห็นคำตอบนะก็เพราะว่าเมื่อต่อมาเราเกิดความทุกข์ใจเราเข้าวัดเข้าใกล้พระศึกษาพระธรรมสิ่งที่เราเริ่มเห็นก็คือว่าโถมันไม่ใช่โลกข้างนอกหรอกที่ให้คำตอบมันโลกข้างในนี่เองทีนี้กลับมาถึงคำถามที่คุณถามว่าอ้าวแล้วทำไมมันเห็นเนี่ยข่าวนั่นนี่นี่นั่นพระไม่ดีอย่างนั้นวัดไม่ดีอย่างนี้ครับนั่นคือโลกข้างนอกค่ะครับนั่นคือโลกข้างนอกที่เหมือนกับการที่อาจารย์ไม่ได้เดินทางข้างนอกเนี่ยเดินทางเท่าไหร่แล้วก็ถามนี่นะทำไมแต่เราไม่เคยกลับเข้ามาถามใจเราเลยว่าเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยใจเรารู้สึกอย่างไรแล้วใจเราเนี่ยจะแก้ไขที่ใจเราเนี่ยแก้อย่างไรครับท่านอาจารย์แม่ชีสันสนีเสถียรศิษย์บอกว่าจงหยุดถามว่าทำไมจะกลับมาถามใจตัวเองเข้าใจว่าเราแปลว่าโลกข้างนอกในเดินทางเท่าไหร่ก็โง่น่ะแต่ถ้าโลกข้างในเนี่ยถามใจตัวเองเนี่ยถ้าฝึกถามบ่อยๆฝึกเฝ้าสังเกตบ่อยๆเราจะพบคำตอบนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของการที่ว่าอ้าวแล้วคนเนี่ยเขาเห็นพระไม่ดีคุณรู้อะไรหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ได้เคยเดินทางนะคะที่นำนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวที่เขียนด่าพระอย่างเดียวเลยทั้งทีวีวิทยุแล้วก็หนังสือพิมพ์เดินทาง
ไปอินเดียพร้อมกันครับแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมแบบที่เขาแบบของเขาอ่ะที่เขาไม่ต้องรู้ตัวหรอกครับแล้วก็ให้ไปดูว่านี่คือที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติจากสรุปนิพพานเนี่ยนะคะใกล้วันวิสาขะเนี่ยโมเมนต์ที่เขากลับมาน่ะนี่ไม่ใช่ไม่ได้เล่าดีเทลละเอียดนะคะว่าอยู่ที่นั่นเราทำอะไรแต่เชื่อเถอะคุณไปกับท่านเจ้าท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะครับประเทศตอนนั้นก็คือท่านพาไปเนี่ยท่านก็จะมีทริคมีวิธีการว่าอ่ะสวดมนต์ที่อะลองที่อิติปิโสให้คนเกิดอาจารย์อิติปิโสคนเกิดค่ะแป๊บเดียวก็อิติปิโสทางท่องได้แล้วอ่ะสักประเดี๋ยวนึงอ่ะทำวัดเช้าทำวัดเย็นได้แล้วครับแต่มันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องของการท่องมนต์หรือพิธีกรรมมันเป็นเรื่องของการได้กลับเข้าไปมองใจตัวเองครับวันที่เขาเดินทางกลับมาแม่ไก่เอากล้องวิดีโอจับไว้แล้วให้เขาพูดทีละคนเทปนั้นได้ออกอากาศในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะครับคุณเชื่อไหมว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาพูดแล้วไปอ่ะแต่เมื่อเขากลับมาดูแล้วเขารู้เลยว่านั่นเขากำลังกลับมองเขาเป็นใจตัวเองแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมาไม่มีใครบอกนะคะว่าถูกหรือผิดแต่สิ่งที่เขาทำมาก็เป็นกรรมของเขาที่ทำให้เขาได้กลับมาเห็นใจตัวเองถูกไหมครับไม่เพียงแต่เขาจะเลิกทำในสิ่งเหล่านั้นคือเสนอข่าวในทางลบเขาก็กลับมาถึงแล้วเขาก็ศรัทธาแล้วก็เสนอข่าวในทางดีครับมันเพียงที่ยังไม่ถึงเวลาของคนเท่านั้นเองคนครับเท่านั้นเองค่ะข่าวเหล่านั้นมันก็ทำอะไรใจเราไม่ได้หรอกถ้าใจเราศรัทธาของเราเหนียวแน่นถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับนะคะได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แม่ไก่มากๆเลยนะครับที่นำมุมมองให้เราได้เห็นกันครับว่าภายนอกเนี่ยกับภายในเห็นภายในให้เห็นก่อนภายนอกจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าภายในเข้มแข็งก็อยู่ได้หมดทุกสภาวะการนะครับค่ะนะคะได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์แม่ไก่ครับอนุโมทนาบุญค่ะอนุโมทนาครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์นะครับที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันสดๆนะครับกับอาจารย์แม่ไก่อาจารย์สรรสนีศรีตะปันนะครับซึ่งท่านก็เดินทางไปทั่วโลกกันแล้วครับทำรายการด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของไมตรีสรรสนีนะครับซึ่งวันนี้มาบอกเล่ากันครับเรื่องของศาสนาในยุคปัจจุบันตอนนี้กับการที่จะต้องมองใจมองในตัวเราเองก่อนที่จะมองภายนอกไม่ใช่เอาภายนอกมาเป็นต้นเหตุของการเกิดอารมณ์ต่างๆมากมายแล้วก็มีทำให้จิตใจของเรานะครับไม่มีความสุขนั่นเองนะครับได้คุยกับอาจารย์แม่ไก่กันแล้วนะครับพามาดูเรื่องของการใช้ความรู้ที่เราร่ำเรียนมาครับมาจัดระเบียบหรือว่ามาช่วยวัดวาอารามต่างๆทำได้อะไรกันบ้างเราจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับอาจารย์ประยงโพศีประเสริฐนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการวัดบันดาลใจและประธานสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมนะครับสถาบันอาสมศิลป์จะใช้ความรู้สถาปัตย์เข้าไปช่วยอย่างไรบ้างเรามีกำลังกายเพียงเล็กน้อยจะช่วยอย่างไรกันบ้างคุยกับอาจารย์ประยงกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ประยงครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับต้องมาคุยกันถึงโครงการของอาจารย์กันหน่อยนะครับโครงการวัดบันดาลใจคืออะไรครับอาจารย์ครับจริงๆโครงการวัดบันดาลใจเนี่ยเป็นความพยายามของเริ่มต้นจากกลุ่มคนที่สนใจเรื่องงานออกแบบสถาปัตยกรรมแล้วก็คนที่สนใจพุทธศาสนาเนี่ยมาร่วมมือกันที่จะพูดง่ายว่าเข้าไปทำงานถวายวัดนะฮะโดยแนวคิดของเราก็คือว่าจริงๆวัดเนี่ยเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญของสังคมไทยมาตั้งแต่ในอดีตแล้วก็เป็นเหมือนกับศูนย์กลางของชุมชนของเมืองทั้งในแง่ศรัทธาแล้วก็ในแง่ของการช่วยเหลือสังคมนะมาตลอดเวลาแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าบทบาทของวัดเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเราก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งในกลุ่มของคนที่ทำงานเรื่องกายภาพเนี่ยเราก็เห็นว่าวัดเริ่มมีความร่มรื่นน้อยลงมีสิ่งปลูกสร้างที่ตะเกะระกะสเปสปะแล้วก็ในแง่กิจกรรมก็คือว่ามันเริ่มมีกิจกรรมที่ดูเหมือนจะเบี่ยงเบนจากเป้าหมายเดิมหรือว่าแก่นของพระพุทธศาสนาออกไปเราก็เลยรวมตัวกันแล้วก็คิดว่าอยากจะเข้าไปทำงานถวายวัดที่สนใจที่มีเจตจำนงเดียวกับเราก็คือทำยังไงถึงจะพลิกฟื้นวัดเนี่ยให้กลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณเหมือนในอดีตแต่ว่ามีความสมสมัยมากขึ้นแล้วก็
ามที่จะไปเปลี่ยนท่านแต่ว่าไปดูว่าท่านมีเงื่อนไขอะไรที่เราสามารถจะทำงานร่วมกันได้ครับครับแต่อยู่บนหลักการอย่างที่กล่าวคือว่าเป็นการทำให้วัดเนี่ยมีความสัปปายะร่มรื่นเหมาะกับการเผยแผ่ธรรมะมากขึ้นครับครับอาจารย์ครับตอนนี้เรามีวัดที่เข้าร่วมโครงการกับเรามากน้อยเพียงใดบ้างแล้วครับก็คือวิธีคิดของเราเนี่ยเราเป็นกลุ่มคนเล็กๆอย่างสถาบันอาสมศิลป์เองก็เป็นสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กมากแต่ว่าเราสนใจเรื่องการไปทำงานให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับสังคมทีนี้เราก็คิดว่าวิธีการทำงานเนี่ยคงไม่ใช่กลุ่มอาสาสมัครเนี่ยเที่ยวไปทำงานให้กับวัดทั้งทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ 39,000 วัดเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเราคือว่าเราอยากจะหาวัดที่มีเจตนารมณ์ตรงกันเนี่ยมาเป็นวัดนำร่องแล้วก็พยายามที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับการทำงานร่วมกันเนี่ยออกไปเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดกระแสการรับรู้ในสังคมก็เริ่มจากวัดเราใช้คำว่าที่ว่าวัดบันดาลใจ9วัดนะฮะก็ร่วมเป็นวัดนำร่องกับเราก็เริ่มดำเนินการมาด้วยกันประมาณปีเศษแล้วก็จัดระหว่างทางก็จะมีการจัดพูดคุยจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยก็เริ่มมีวัดที่เข้ามาเป็นเครือข่ายการทำงานของเราทั้งหมดตอนนี้เนี่ยก็มีวัดที่สนใจเข้ามาเราก็ลงทะเบียนไว้อยู่ประมาณ60กว่าวัดนะนอกเหนือจากเจ้าวัดนำร่องที่เราได้เริ่มไว้แล้วก็มีหลายวัดน่าจะสัก20วัดเนี่ยก็เริ่มขยับงานพัฒนาในวัดไปแล้วครับครับในการพัฒนาของเรามีพัฒนาอย่างไรบ้างครับดึงกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาช่วยในการเป็นจิตอาสาอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากกลุ่มวิชาชีพก่อนนะเพราะว่าจริงผมว่าแนวคิดหนึ่งของเราคือเราทำงานจากสิ่งที่เราถนัดแล้วก็มีความรู้ซึ่งก็คือการลงไปทำงานเรื่องการออกแบบการวางผังแม่บทให้กับวัดแต่ละวัดครับครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวิชาชีพที่เข้ามาสมัครเข้ามาออกแบบให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นต้นครับทีนี้แต่ว่าในกระบวนการเนี่ยจริงๆการออกแบบเนี่ยหลักสำคัญผมคิดว่ามันอยู่ที่สร้างพื้นที่ให้ไปรองรับกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการออกแบบเราก็นอกจากออกแบบเป็นกายภาพแล้วเราก็พยายามจะจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งถามว่ามีใครมาร่วมบ้างเนี่ยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมในเชิงการเผยแผ่ธรรมะอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็มีการสวดมนต์ข้ามปีมีการคลีนนิ่งเดย์ในวัดอะไรเงี้ยเราก็พยายามประสานไปสถาบันการศึกษาไปแล้วก็มีผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีหลากหลายตั้งแต่โรงเรียนเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่แต่ก็พยายามจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมแบบนี้ในวัดนำร่องครับครับอาจารย์ครับตอนนี้เราทำเนี่ยเราพยายามที่จะพลิกฟื้นคำว่าวัดให้เป็นจุดยึดเหนี่ยวเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคมให้ฟื้นกลับมาเหมือนในอดีตอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับครับก็โดยหลักการเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่วัดทำอยู่แล้วแหละแล้วก็สิ่งแต่ว่าสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นโจทย์ของเราอันนึงก็คือทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่แล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นก็มีความสมสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปในแนวทางคำสอนของทางพุทธศาสนาไม่เน้นเรื่องของความเชื่อที่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรจนมากเกินไปเน้นเรื่องการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองมากขึ้นครับครับถือว่าเป็นโครงการดีเลยนะครับอาจารย์ครับที่จะฟื้นวัดแต่ละวัดให้มีทั้งกายภาพแล้วก็การส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนในชุมชนเข้าคนในชุมชนเนี่ยนะครับเข้าวัดเพิ่มมากขึ้นกันด้วยแต่ประเด็นเรื่องของพุทธศาสนาภาพลักษณ์พุทธศาสนาอาจจะมีเรื่องของข่าวออกมาณปัจจุบันนั่นเองอยากให้อาจารย์ช่วยชี้แนะหรือว่าวิธีการดูข่าวหรือว่าสังเกตการเคลื่อนไหวของโลกควรจะต้องดูอย่างไรบ้างตอนนี้เพื่อให้เราเท่าทันกับสื่อตอนนี้ครับอาจารย์ครับผมว่าน่าสนใจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็อาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่มองพระแล้วก็พบพุทธศาสนาในแง่ลบอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่เรามาทำโครงการได้เข้าไปเล่าเรื่องโครงการให้กับหลายวัดท่านเจ้าวัดในแต่ละวัดฟังเนี่ยเราก็มีความพบว่าจริงๆแล้ววัดเนี่ยไม่ได้มีแต่ภาพเสียทั้งหมดจริงวัดที่ดีพระที่ดีเนี่ย
ก็ยังมีอยู่ทั่วประเทศนะฮะแล้วก็อย่างเรื่องความล่มเลื่อนเรื่องความสุขยานเนี่ยพระทุกท่านเข้าใจแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าหลายส่วนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบจริงๆแล้วญาติโยมเองนะครับที่ไปทำให้เกิดความบิดเบือนในเรื่องนึงเพราะฉะนั้นจริงๆผมรู้สึกว่าสังคมเราเนี่ยอย่างแรกก็คือว่าจริงน่าจะได้รับรู้ข่าวสารทั้งในแง่บวกและลบครับเพื่อที่จะได้ยังมีกำลังใจว่าจริงๆเราสิ่งดีๆยังมีอยู่ครับอันนี้ก็นี่ประเด็นหนึ่งนะส่วนประเด็นที่สองคือว่าผมก็รู้สึกว่าคือการที่เราจะได้เข้าไปสัมผัสศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาจากการที่ได้เข้าไปมีส่วนทำอะไรสักอย่างร่วมกับวัดคือพระสำคัญที่เราได้พูดคุยเนี่ยก็จะมีความเห็นที่ตรงกันอย่างนี้ว่าจริงพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องของวัดกับพระครับจริงๆเป็นเรื่องของพุทธบริษัท4ครับซึ่งญาติโยมประชาชนเองก็มีหน้าที่ที่ต้องไปช่วยท่านด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆหน้าที่หลักของท่านน่าจะเป็นเรื่องของการให้ปัญญากับเราสอนเราแต่ว่าเรื่องหลายๆเรื่องที่การบริหารจัดการเนี่ยมันต้องการองค์ประกอบต้องการคนที่จะเข้าไปช่วยหนุนเสริมด้วยเหมือนกันครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราควรจะทำตัวเองแล้วผมว่าท่านน่าจะไปรับรู้แล้วก็ถ้าพยายามหาวัดที่ดีแล้วก็เข้าไปทำงานเราก็จะเข้าใจพุทธศาสนามากขึ้นครับเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นครับแล้วก็น่าจะเกิดทัศนคติที่ดีขึ้นได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากๆครับที่มาให้โครงการดีๆประชาสัมพันธ์โครงการดีๆกับเรานะครับโครงการวัดบันดาลใจครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับนั่นก็คืออาจารย์ประยงนะครับผู้อำนวยการโครงการวัดบันดาลใจและประธานสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมสถาบันอาสมศิลป์นะครับซึ่งมาฉายภาพให้เราได้เห็นกันครับว่าวัดหนึ่งครับสามารถสร้างความร่มรื่นสร้างความมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นมาได้นะครับผ่านโครงการดังกล่าวซึ่งหลากหลายหน่วยงานครับเข้าไปช่วยกันมีกำลังน้อยก็ช่วยกันน้อยนะครับไม่จำเป็นต้องเงินอย่างเดียวใช้ความรู้สติปัญญาของเราไปสร้างวัดให้มีความสุขให้มีความเป็นสัปปายะได้นั่นเองครับท่านผู้ชมครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่นะครับมาติดตามช่วงหน้า Wisdom Agenda กันต่อครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้เราจะไปติดตาม Economic Calendar กับคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำติดตามกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วง Economic Calendar เป็นประจำเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็น1สัปดาห์ที่การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญมีออกมาค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าถ้าเราดูความร้อนแรงของตลาดแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงกว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทิศทางของตลาดนั้นมีความร้อนแรงเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์นะครับที่เราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานราคาสินค้าเกษตรรวมไปถึงราคาทองคำนะครับแต่ว่าปีนี้ดูว่าสินทรัพย์ที่ดูจะมีผลตอบแทนที่โดดเด่นนะครับคงอาจจะหนีไม่พ้นเรื่องของตัวทองคำเพราะว่าถ้าเรามองการเติบโตของราคานั้นมีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งแม้กระทั่งเฮ้าใหญ่ๆในต่างประเทศอย่าง JP Morgan เนี่ยนะครับยังประเมินว่าทองคำในปีนี้อาจจะขึ้นไปแตะ 1,400 เหรียญนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในหลายๆปีที่ผ่านมานั้นการประมาณการเหล่านี้นั้นก็ถือว่าอาจจะยังไม่ได้สะท้อนภาพของความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทองคำในปีนี้อาจจะมีผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปที่การรายงานตัวเลขปฏิทินเศรษฐกิจนะครับเราขอไปอัปเดตกันที่ตัวเรื่องของทองคำกันก่อนนะครับตลาดทองคำถือว่าปรับตัวบวกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็จะมาจากหลายสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณในเชิงนโยบายของ FOMC ทำให้ตัวเงินดอลลาร์เนี่ยมีการอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็เริ่มมีการสะสมทองคำเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความสัมพันธ์ของทิศทางราคาที่มีความแตกต่างกันนะครับแต่ตัวนึงที่น่าสนใจก็คือว่าการเก็บตัว physical gold ก็คือทองคำจริงๆเนี่ยนะครับก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะ
ประเทศเกิดใหม่นั้นมีการเก็บทองคำออกมาอย่างมากมหาศาลทีเดียวนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมขออนุญาตอัปเดตให้ดูหน่อยว่าปัจจุบันนะครับธนาคารกลางใดที่มีทองคำเก็บไว้เยอะที่สุดนะครับจะเห็นว่าเบอร์หนึ่งนั้นยังเป็นสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับมีอยู่ราวๆสัก 8,133.5 ตันนะครับถ้าเทียบกับทุนสำรองนั้นอยู่ประมาณสัก 74.9% ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในโลกเลยนะครับเลย 50% ขึ้นไปนี่ถือว่าสูงแล้วนะครับอันดับ2เป็นเยอรมนีครับอยู่ที่ 3,381 ตันนะครับหรือประมาณสัก 68.9% นะครับรองลงมาอันดับ3คือ IMFนะครับประมาณสัก 2,814 ตันนะครับอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็จีนนะครับส่วนที่จีนเนี่ยน่าสนใจหน่อยนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยนะครับมีการเพิ่มการถือครองทองคำขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเรามองในช่วงต้นปี2010เนี่ยนะครับจีนมีทุนสำรองทองคำในทุนสำรองเนี่ยอยู่ราวๆสัก 1,000 ตันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นมาได้ถึง700กว่าตันเกือบ800ตันนะครับแต่ว่าถ้าเรามองตัวเลขที่เป็นสัดส่วนต่อทุนสำรองนั้นจะเห็นว่าจีนยังมีโอกาสที่จะเก็บทองคำได้เยอะมากในอนาคตครับเพราะปัจจุบันเพียงแค่ 2.2% ที่เป็นสัดส่วนที่อยู่ในทุนสำรองเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าลักษณะของการแข่งขันทางเศรษฐกิจนั้นอาจจะนำมาซึ่งเรื่องของการเก็บสะสมทองคำที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตนั่นเองครับไปดูภาพถัดไปครับอันนี้ลองมาดูลำดับลองลงมาดูบ้างนะครับมีรัสเซียครับที่เป็นเบอร์7นะครับมีทองคำในทุนสำรองอยู่ที่ 1,460.4 ตันนะครับซึ่งถือว่าก็อยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็เป็นเพียงแค่ 15% ของทุนสำรองทั้งหมดนะครับเราดูไทยกันบ้างครับไทยอยู่อันดับที่26นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น1ประเทศนะครับในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่มีทองคำสะสมไว้มากทีเดียวนะครับ 152.4 ตันนะครับเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 3.5% ของทุนสำรองที่เรามีทั้งหมดนั่นเองนะครับนี่จะเห็นว่าการสะสมทองคำอย่างนี้เนี่ยยังคงมีเพิ่มเติมมากขึ้นและผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะครับการแข่งขันกันในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับจะทำให้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมีอัตราที่มากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับซึ่งจะเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้แนวโน้มของตัวทองคำนั้นอาจจะยังดูสดใสอยู่นะครับในระยะยาวนั่นเองนะครับเรากลับไปที่ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้มีการรายงานตัวเลขเยอะนิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นกันที่วันจันทร์นะครับ23พฤษภาคมมีการรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนนะครับซึ่งในเดือนที่ผ่านมานั้นในภาคอุตสาหกรรมในส่วนของ PMI นั้นเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 51.9 จุดนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากเดือนก่อนเล็กน้อยนะครับแต่ยังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่เพราะว่าในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยแล้วที่ผ่านมานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าระดับ50จุดลงไปนะครับการขึ้นมาเกิน50นั้นก็ถือว่าเริ่มจะมีสัญญาณที่ดีมากขึ้นสำหรับยูโรโซนนั่นเองนะครับไปต่อที่วันอังคารครับวันอังคารที่24พฤษภาคมมีการรายงานยอดการสั่งซื้อสินค้าในภาคของโทษทีครับยอดการสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับแล้วก็มีการรายงานยอดการขายบ้านใหม่นะครับส่วนของยอดการสั่งซื้อสินค้าคงทนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าที่ผ่านมานั้นเริ่มชะลอลงไปในช่วงต้นปีนะครับแต่เริ่มกลับฟื้นขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับติดลบอยู่เล็กน้อยในเดือนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลขที่ต้องติดตามนะครับเพราะว่าส่งสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของเรื่องความมั่นใจในอนาคตของผู้บริโภคโดยตรงนะครับไปต่อที่วันพุธครับวันพุธมีการรายงานตัวเลขสำคัญเพียงตัวเดียวคือสต็อกน้ำมันดิบนะครับของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงต้องตามอยู่เพราะว่าแนวโน้มราคาน้ำมันเองนั้นยังดูแล้วยังน่าเป็นห่วงกันอยู่นะครับไปต่อที่พระราชบดีครับพระราชบดีมีการรายงานตัวเลขสำคัญของไทยซึ่งต้องติดตามจริงๆเพราะว่า2เดือนที่ผ่านมานั้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับก็คือมีการรายงานยอดการนำเข้าและการส่งออกนะครับตัวที่ดูจะเป็นไฮไลท์น่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกเพราะว่าที่ผ่านมานั้นปีที่แล้วทั้งปีถ้าเราจำมันได้นะครับส่งออกมีปัญหาอยู่ค่อนข้างมากนะครับตอนนี้เริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจไทยในภาวะที่ในภาคการบริโภคในประเทศเนี่ยดูแล้วจะชะลอตัวลงจากปัญหาเรื่องของภัยแล้งนั่นเองนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวนึงที่กลับมากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวเลขถัดมาครับเป็นการประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับแบบรายไตรมาสของอังกฤษนะครับซึ่งจะเป็นการรายงานตัวเลขในไตรมาส2โทษทีครับเป็นการประมาณการครั้งที่2นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับถือว่าเป็น1ตัวเลขสำคัญเพราะว่าในเดือนหน้าถ้ายังจำกันได้ที่ผมเคยกล่าวไว้ในช่วงสัก2สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับในวันที่23มิถุนายนเนี่ยนะครับอังกฤษจะมีการลงประชามติเรื่องของการแยกตัวออกจาก
กลุ่มสหภาพยุโรปนะครับซึ่งแน่นอนว่าปัญหาหนึ่งในด้านของเศรษฐกิจเองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเรื่องครับที่กลุ่มบรรดาประชาชนชาวอังกฤษที่จะไปลงมติเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นหนึ่งเลยต้องตัดสินใจนะครับดังนั้นการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของอังกฤษในช่วงต่อไปนี้จนถึงการลงประชามติเนี่ยอาจจะมีผลที่มีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะครับกับทิศทางของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจของยูโรโซนด้วยนะครับปิดท้ายวันนะครับด้วยการรายงานนะครับตัวเลขของฝั่งสหรัฐก็คือตัวเลขยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็รายงานเรื่องของบ้านรอปิดการขายนะครับหรือ pending home sale นั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังค่อนข้างดีอยู่นั่นเองนะครับปิดท้ายสัปดาห์ครับศุกร์ที่27พฤษภาคมนะครับมีดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับของญี่ปุ่นนะครับเป็นหนึ่งตัวเลขสำคัญในฝั่งเอเชียแล้วก็ปิดที่ตัวเลขสหรัฐอเมริกา2ตัวครับมีตัวเลข GDP นะครับหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับซึ่งในการรายงานครั้งที่แล้วอยู่ที่เติบโต 1% นะครับซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะยังไม่ได้ดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับสัก2ปีก่อนหน้าที่โตอยู่ในระดับใกล้ๆ 2% หรือ 2% บวกลบเล็กน้อยนะครับตัวนี้ต้องตามทีเดียวเพราะว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตลาดพยายามจะคาดการณ์ว่าทิศทางของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะทำกันเมื่อไหร่ทำอย่างไรนะครับการดูภาพรวมที่ผ่านตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอาจจะเป็นภาพใหญ่ที่เราพอจะเห็นภาพว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมีปัญหาหรือไม่แล้วในภาคส่วนใดไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการลงทุนการใช้จ่ายภาครัฐหรือการนำเข้าส่งออกนั้นตรงไหนที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับตัวนี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เราเห็นนะครับท้ายสุดครับเป็นการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับก็เป็นหนึ่งตัวเลขสำคัญที่เป็น leading indicator ที่สะท้อนถึงมุมมองนะครับของผู้บริโภคว่าต่อไปเศรษฐกิจจะมีทิศทางอย่างไรและตัวเขาเองนั้นมีความกล้าในการที่จะบริโภคมากขึ้นหรือไม่นะครับจะเห็นว่าสัปดาห์นี้เป็นหนึ่งสัปดาห์นะครับที่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญค่อนข้างมากนะครับและที่สำคัญเลยมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของไทยเราเองนะครับซึ่งตัวนี้ต้องตามทีเดียวเพราะว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยยังถือว่ามีสัญญาณของเศรษฐกิจที่ดูจะชะลอตัวลงไปในหลายๆเรื่องนะครับการส่งออกดูจะเป็นความหวังที่กลับมาทำให้ผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริโภคเองเนี่ยอาจจะมีความหวังมากขึ้นว่าเศรษฐกิจอาจจะได้แรงกลับดันจากภาคของการส่งออกกลับมาช่วยหนุนเศรษฐกิจมากขึ้นในภาวะที่คนในประเทศนั้นยังมีกำลังการบริโภคที่ไม่สูงมากครับสำหรับวันนี้ผมและช่วง Economic Calendar ลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับครับและนี่คือทั้งหมดของ Wisdom Agenda ของเราในวันนี้นะครับผมอัครพลพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่กับประเด็นข่าวสำคัญสวัสดีครับ